สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายสุภูสุคนเลยนะครับผมที่พูดภาษาสำเนียงอีสานไปเมื่อกี้นี้เนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยจะมาทำรีแอคชั่นหนังอีสานเรื่องล่าสุดเลยครับนั่นก็คือฮักไม่ยอมไม่แย้มฮักไม่ยอมไม่แย้มไม่รู้สะกดยังไงนะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมขอเรียกชื่อหนังเรื่องนี้ว่าฮักไม่ยอมไม่แย้มละกันนะครับผมหนังไทยอีสานเรื่องล่าสุดของปี2019และเป็นหนังอีสานเรื่องสุดท้ายของปีนี้ด้วยนะครับผมจัดจำหน่ายโดย M Pictures นะครับผมก็ไม่คิดเลยว่าจะมีหนังอีสานอีกเรื่องปล่อยออกมาให้พวกเราได้ดูกันนะครับผมตอนแรกก็คิดว่าหนังอีสานมันคงไม่มีแล้วมั้งน่าจะต้องไปดูต่อในช่วงปีหน้าแล้วล่ะเพราะว่าปีหน้ามันจะมีถ่ายบ้าน XBNK ได้ไงแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีหนังเรื่องนี้ปล่อยออกมานะครับผมแทบจะไม่รู้ว่ามีหนังเรื่องนี้ออกมาด้วยก็ต้องไปดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันครับผมไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่าผมแทบจะไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเลยสำหรับหนังฮักไม่ยอมไม่แย้มเลยนะครับผมว่าไปดูตัวอย่างดีกว่ามารีแอคชั่นไปกับผมกันเลยดีกว่าครับไปพวกเขาออกตามหาของบางอย่างไม่ใช่อัญมณีทั้ง6ไม่ใช่ถุงมือทรงพลังแต่มันคือแจววองแบล็คแพนเทอร์ว่ะคิดหนักอีกแล้วคิดหนักอีกแล้วไม่รู้ทำไมพอผมดูตัวอย่างจบปั๊บเนี่ยมันเอาไงดีวะพอดูตัวอย่างจบปั๊บเนี่ยผมไม่รู้สึกหรือว่าผมรู้สึกว่าทำไมมีแววว่ามันจะดูไม่ดังเหมือนหนังอีสานเรื่องอื่นๆนะครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับถ้าที่ผมดูตัวอย่างตั้งแต่ต้นจนจบมันรู้สึกว่ามันจะเน้นแค่ฮาๆอย่างเดียวเนื้อเรื่องมันก็ดูน้อยมากๆเลยนะครับเนื้อเรื่องถ้าจะให้จับง่ายๆเพียงแค่ตัวพระเอกเนี่ยตัวพระเอกเนี่ยซึ่งเป็นลูกน้องของคนคนนึงที่ต้องไปตามหาสุดลับของการทำแจ่วบองนี้ขึ้นมาเป็นการเข้าไปตีสนิทคนที่ทำแจ่วบองอร่อยชั้นเลิศก็ได้ไปตีสนิทกับนางเอกอะไรต่างๆนานาแล้วก็จะมีเรื่องรักสามเศร้ามันก็คงวนเวียนอยู่เท่านี้ครับและรู้สึกว่าตัวอย่างหนังเนี้ยตัดออกมาได้แบบสงไม่รู้สึกฮาเท่าไหร่ครับมันรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้สำหรับผมอ่ะความรู้สึกสำหรับผมที่ดูตัวอย่างหนังอีสานแต่ละเรื่องเนี่ยผมก็จะมีแต่รู้สึกว่าเฮ้ยน่าดูมากอุ้ยน่าดูจริงๆแต่กับเรื่องนี้เนี่ยมันรู้สึกว่า
ผมไม่รู้สึกฮาอะไรกับหนังเรื่องนี้เลยครับและรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันก็วนเวียนวนเวียนแทบจะไม่ไปไหนแน่ๆเลยครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับมาอ่านเนื้อเรื่องดีกว่านะครับเรื่องราวของฮักไม่ยอมไม่ยั้มเนี่ยเกิดขึ้นกับความรักที่เต็มไปด้วยอุปสรรคของบักโจ้ชายหนุ่มสุดซื่อที่ถูกสถานการณ์บีบคั้นให้ต้องร่วมมือกับจู๋หลอกลวงครอบครัวของแมวเพราะหวังล้วงสูตรลับแจ่วบองประจำตระกูลมาขายเพื่อเอาเงินไปสู่ขอแฟนสาวที่ชื่อตั๊กแต่เรื่องราวกลับพลิกผันเมื่อตัวเขานั้นกลับไปตกหลุมรักแมวขณะเดียวกันแมวก็เริ่มมีใจให้กับบักโจ้เช่นกันแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อรู้ว่าชายหนุ่มที่เธอรักเนี่ยไว้ใจมาตลอดเนี่ยเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์จะมาล้วงสูตรลับแจ่วบองประจำตระกูลของแมวแค่นั้นเองบักโจ้จะทำอย่างไรเพื่อเรียกความเชื่อใจและหัวใจของแมวให้กลับมาได้อีกครั้งต้องไปติดตามในหนังกันเองนะครับและหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้พี่หม่ำพี่สายศิลป์และก็พี่เจเน็ตเขียวมาร่วมแสดงด้วยนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงโดยรวมหลังจากดูตัวอย่างปั๊บเนี่ยความรู้สึกสำหรับผมเลยนะครับก็คือตัดออกมายังไม่น่าดูสำหรับผมนะครับน่าจะเป็นรีแอคชั่นหนังอีสานเรื่องแรกที่ผมรู้สึกว่ายังไม่ดึงดูดให้ผมไปดูได้อะครับถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างกับหนังเรื่องหมอลำมาเนียสิ้น3ตอนเอ่ยหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยสำหรับผมเรื่องอื่นๆยังตัดดูได้น่าสนใจกว่านะครับแต่เรื่องนี้ทำให้ผมแบบยังไม่น่าดึงดูดที่จะอยากเข้าไปดูในหนังเรื่องนี้เลยอะครับแต่ก็รอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับฮักไม่ยอมไม่แย้ม19ธันวาคมนี้โรงภาพยนตร์อย่าลืมติดตามให้ดีกันนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการเรียกชั่นในครั้งนี้อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเท่านั้นถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ